วันนี้นึกอยากกินเมนูบะหมี่ปูหมูหวานไปเดินเล่นที่ท็อปแถวโซน Meat and Seafood Lover ได้เนื้อปูก้อนแล้วก็หมู3ชั้นมาเรามาทำตัวซอสกันก่อนนะคะน้ำซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสพริกไทยแล้วก็เกลือซีอิ๊วดำแต่งสีนิดหน่อยน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลมะพร้าวละลายส่วนน้ำตาลนะคะให้เข้ากันดีเสร็จแล้วใส่เนื้อหมู3ชั้นที่ลอกหนังแล้วลงไปหมูที่ท็อปเขาขึ้นชื่อว่าเป็นหมูอารมณ์ดีพอเลี้ยงแบบฟรีเรนจ์รับรองว่าปลอดสารแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะเสร็จแล้วทำกระเทียมเจียวและลวกผักกวางตุ้งรอไว้นำหมูที่เราหมักไว้ตอนแรกนะคะเทลงไปในกระทะเราจะต้มเป็นเวลา30นาทีปิดฝาด้วยนะคะพอครบเวลาแล้วเนี่ยเอาฝาออกเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวต่อจนตัวซอสข้นขึ้นค่ะใครที่ต้องการเลือกเนื้อสัตว์และซีฟู้ดนะคะแม่แนะนำไปช็อปกันที่ท็อปเขามีเนื้อให้เลือกหลากหลายเลยค่ะใครที่เลือกเนื้อสัตว์ไม่เก่งสามารถไปปรึกษา Professional Butcher เพื่อรับคำแนะนำได้เลยนะคะลวกเส้นบะหมี่โยกแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวตั้งฉ่ายและซีอิ๊วขาวค่ะเอาให้เส้นไม่ติดกันเสร็จแล้วนำเครื่องต่างๆที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะหมู3ชั้นและเนื้อปูคุณภาพดีที่โซน Meat Lover และ Seafood Lover บอกเลยว่าทั้งสดและใหม่แถมยังมีเนื้อสัตว์ให้เลือกหลากหลายอย่าลืมไปช็อปกันที่ท็อปนะคะ